เราได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ผ่านเวทีดีเบตมาหลายเวทีแล้วนะคะแต่ที่เรายังไม่เห็นค่ะคือตัวตนแล้วก็บุคลิกจริงๆของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะไทย PBS ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาติดตามคอลัมน์จิบกาแฟกับไทย PBS นะคะที่จะเปิดตัวตนของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคนแรกดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะที่เปิดใจว่าเคยเสนอแผนพัฒนากรุงเทพครั้งแรกตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะมันมีอะไรในตัวคุณสุวัชสุชาชวีดร.เอไหมที่คนยังไม่รู้ที่คิดว่าถ้ามันมีตรงนี้แล้วมันทำให้เป็นผู้ว่าที่ดีไม่เหมือนคนอื่นผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้ประวัติผมนะครับอาจจะไม่บางส่วนที่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะมีบางอย่างที่อาจจะมีอาจจะไม่ประวัติผมก็คือผมจบปริญญาเอกทางด้านนี้แหละครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องดินเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเคยนะครับร่วมก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะไปแก้ปัญหากทม.มาเมื่อ30ปีที่แล้วไปรอพบผู้ว่ากทม.อาจารย์กฤษดาเพื่อจะนำเสนอผลงานในการที่จะออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรอยากให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาคิดวันนี้ถือว่าเป็นผู้สมัครที่คิดไปยาวนานถึง30ปีตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บ่มเพาะตัวเองมาในทุกๆด้านจิบกาแฟกับไทย PBS นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมเริ่มพรุ่งนี้เป็นตอนแรก 11:45 นนะคะเปิดตัวตนดร.เอดำเนินรายการโดยคุณก่อเขตและคุณเทพชัยค่ะ